างแรกครับเป็นคนที่ทุ่มเทสุดๆกับงานนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานด้วยอุดมการณ์อันหนักแน่นนะครับทำงานด้วยความเสียสละความทุ่มเทเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่นะครับว่าแกก็มีงานประจำอะไรของแกอยู่แล้วก็เวลามีภัยมีเหตุอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยแกจะเป็นคนแอคทีฟกับงานตรงนี้ครับไม่ว่าจะมีเหตุขึ้นที่ไหนนะครับแกทำอะไรอยู่แกจะนึกกลับกันว่านึกถึงเหตุการณ์ที่จะต้องมาช่วยเหลือก่อนครับแต่เรื่องของอย่างที่พี่บอกว่ามันต้องมีการให้ความรู้ต้องมองมาถึงในองค์กรของพี่เองก่อนแล้วล่ะถ้างั้นถ้าพี่ไปให้ความรู้คนอื่นได้ในองค์กรมันต้องมีการฝึกทักษะมีการให้ความรู้กับเรียกว่าคนในองค์กรอย่างดีเดี๋ยวนี้เราภาคภูมิใจมากเกี่ยวกับการให้ความรู้ในคนในองค์กรของเราเนี่ยเพราะว่า6เดือนเนี่ยเราจะมีการสาธิตต่างๆเกี่ยวกับการผมพยาบาลเบื้องต้นใครที่มันเป็นอาสาสมัครใหม่ๆเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเขาต้องเข้าไปเรียนมาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มีการอบรม110ชั่วโมง115ชั่วโมงจบออกมาแล้วสามารถมีใบประกาศเรียบร้อยเลยว่าสามารถคุณช่วยเหลือคนบาดเจ็บหรือชีวิตเบื้องต้นได้คุณสามารถทำงานกับพยาบาลได้ทำงานกับพวกพยาบาลได้ทั้งหมดคุณสามารถอยู่ในรถพยาบาลได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นพราะนี้วิวัฒนาการมันมากเข้ามาแล้วก็พวกเครื่องมือเนี่ยที่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากๆเมื่อก่อนรถชนกันตู้มมีคนติดอยู่ภายในโอ้โหอะไรครับพี่แฉลงใช้ขวานจามกันขุดกันกว่าจะออกมาได้เป็นชั่วโมงเดี๋ยวนี้ไฮดรอลิกเสียบปั๊บกดฟืบยกงัดปุ๊บมีเครื่องทางปาดออกตัดเหล็กชึบยกคนมาภายใน5นาที10นาทีคนออกมาได้เดี๋ยวนี้โอ้โหมันหลายๆอย่างทันสมัยเพราะนั้นเราต้องใช้ให้เป็นและต้องทันกับมันทันกับมันเดี๋ยวนี้ทุกอย่างออกมาโอ้โหเราบางทีตามไม่ทันว่ามันไอทีมันรู้สึกว่าสุดยอดอ่ะของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วอ่ะเรารู้สึกภาคภูมิใจมากกับมูลที่ของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนที่เราเข้ามาใหม่เราโดนวิจารณ์ว่าไอ้พวกนี้หากินกับศพแย่งศพกับมูลที่ปอตึงๆมันเหมือนองค์กรที่เป็นคู่แข่งกันใช่ไงแล้วแย่งกันทั้งที่จะทำความดีแต่สมมติค่ายเพลงก็แจ้งกันที่จะทำเพลงให้ดังกว่าใช่ไงมันเป็นลักษณะนั้นเองคล้ายกันแต่คนเนี่ยไปแปลความหมายไปอย่างอื่นเราก็เรียกพอตึงเข้ามาเลยว่าทำยังไงถึงให้ตรงนี้ภาพลักษณ์นี้หมดไปก็คิดได้ว่าเฮ้ยแบ่งเขตไปเลยวันนี้ผมรับผิดชอบเขตเหนือพอตึงรับผิดชอบเขตใต้ไปแต่ก็ต้องมีการสลับกันบ้างเดี๋ยวฉันเบื่อสลับทุกวันต้องสลับทุกวันเนี่ยวันนี้สลับไปตลอดเนี่ยมันก็ไม่มีการแย่งศพก็ไม่มีการมาตีกันมาอะไรกันเอออย่างนี้ดีนะก็นี่ไงมันก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆประชาชนเริ่มเห็นความที่เราตั้งใจที่ทำของโปรเจกต์ตึ้งโลกตันยูสมัยก่อนนั่นน่ะนั่นคือไอดอลของผมที่ว่าเออเราอยากทำงานอย่างเนี้ยเราอยากเห็นแล้วเอ้ยเขาโอเคสุดยอดนะเว้ยเราก็โอเคนั่นคือพวกนั้นคือไอดอลของผมหมดครับผมและการทำงานหลายๆแบบของพี่เนี่ยพี่ต้องค้นหาแรงบันดาลใจไหมอย่างทำหนังอ่ะทำหนังพี่ต้องหาแรงบันดาลใจไม่เลยเรารู้สึกว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงมาเกือบ30ปีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งประสบการณ์หรือว่าเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันติดขัดถ้าเราเป็นผู้กำกับเราอยากจะให้ฉากนี้มันเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่อย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถที่จะพูดได้เราเป็นนักแสดงแล้ววันนึงเราบอกเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสเป็นผู้กำกับมันก็ต้องเอาตรงนั้นกลับมาทำให้ได้แล้ววันนั้นเราก็กลับมาแล้วก็ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำขึ้นมาแค่นั้นนะที่เป็นแรงบันดาลใจใช่แค่นั้นเองผมถามถึงเรื่องนี้แล้วกันอนาคตพี่ว่าอนาคตที่เห็นภาพไหมครับว่าพี่จะทำอะไรต่อวงการบันเทิงเรื่องอยู่เว้ยมูลนิธิเราก็ยังทำเฮ้ยฟุตบอลเราก็เตะแล้วอนาคตล่ะพี่จะมีอะไรเพิ่มอีกไหมหรือว่าไอ้พวกเนี้ยพี่จะทำต่อไปเรื่อยๆมันก็คงทำต่อไปเรื่อยๆกับสารงานกับพวกนี้ไปเพราะสิ่งเนี้ยมันคงไม่มีวันสิ้นสุดวันที่สุดของเราคือวันที่เรานอนหลับอยู่ในโรงนั่นแหละคือสิ้นสุดที่เราจะทำเพราะฉะนั้นอนาคตผมไม่ได้เคยหวังเลยว่าโอ้โหแม่จะต้องรวยมหาศาลจะต้องอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยคิดได้วันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นเองพรุ่งนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรแค่นั้นเองอนาคตไม่มีแต่เพียงแต่ทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะทำให้องค์กรที่เราอยู่คือมูลที่รู้ตันอยู่ทำให้มันดีขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยเขาศรัทธา 100% ไม่มีข้อกำลังหาอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทำหนังเนี่ยถ้าทำต่อไปเลยก็อยากทำให้มันออกมาให้ดีทำหนังเพื่อสังคมไม่ใช่ทำหนังเพื่อกอบโกยเงินหนังผมทุกเรื่องถ้าไปดูเนี่ยจะไปแอบแฝงทุกอย่างไว้ในนั้นหมดเลยเป็นสิ่งที่ดีกับไม่ดีนะครับแล้วทำให้เมื่อเด็กๆดูแล้วหรืออะไรดูแล้วจะมีข้อคิดต่างๆเอาอย่างเงี้ยไม่ขาดทุนสบายๆกำไรนิดหน่อยไม่ต้องมากมายแต่มันเหมือนกำไรมันมาจากคนที่ดูมีความสุขแล้วตรงนั้นเท่านั้นได้สิ่งดีๆไปสังคมดีขึ้นนี่มันคือกำไรที่พี่ทำแล้วมันได้มานะฮะสุดท้ายผมอยากให้ฝากถึงคนทางบ้านหน่อยคนที่เห็นพี่เป็นไอดอลเฮ้ยรู้สึกอยากจะทำดีเห็นพี่บินเท่ว่ะทำดีและเท่ผมว่านะหลายคนที่ผมดูแล้วเนี่ย
ซึ่งแม้แต่ว่าดาราหลายคนแม้แต่โกติเองเนี่ยมาเจอผมบอกพี่คือดอกของผมเนี่ยแค่ผมก็รู้สึกดีใจมากและดาราหลายคนที่จะเข้ามาผมยินดีมากที่ต้อนรับแต่ขอให้เข้ามาด้วยความจริงใจเข้ามาเพื่อจะทำให้กับสังคมจริงๆอย่าเข้ามาเพื่อแค่อยากจะเท่อยากจะรู้ว่าเอ้ยอยู่รู้เรื่องกันอยู่กันนั้นคุณต้องทำคุณต้องทำจริงๆและคุณต้องมีใจให้กับตรงนั้นจริงๆนะครับอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับแต่ละครั้งที่ผมไปที่ไหนก็แล้วแต่แม้ว่าในกรุงเทพเชื่อไหมว่าผมเคยเข้าไปพาลูกน้องไปแบบ40-50คนเนี่ยไปนั่งทานข้าวกันเนี่ยแล้วเจ้าของร้านไม่คิดตังค์นะบอกว่าคุณคือผู้เสียสละให้กับสังคมคุณคือสิ่งที่ทุกคนยอมรับและคุณเหนื่อยมาเนี่ยผมขอตอบแทนด้วยอาหารซึ่งวันนั้นถ้าคิดราคานะประมาณ 7-8,000 บาทเกือบ 10,000 แต่ไม่คิดเลยแบบโอ้โหแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขามองเราเป็นสิ่งที่เขาศรัทธาในตัวเราเพราะฉะนั้นอยากให้หลายๆคนนะครับคิดเลยว่าทุกคนที่ทำงานกับมูลที่ร่วมตันอยู่หรือปอเต็กตึงแล้วแต่เขาทำงานด้วยความเต็มใจและจริงใจจริงๆอยากให้มองเขาด้วยว่านี่คือวีรบุรุษจริงๆผมเองก็ยังคิดว่าคนที่เสียชีวิตนี่คือวีรบุรุษของผมจริงๆนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้แง่คิดแง่ดีๆทั้งนั้นนะครับในการคุยกับพี่บินบรรลือฤทธิ์ขอบคุณพี่บินมากนะฮะวันนี้สำหรับการที่มาขอบคุณมากครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการทำดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยนะฮะวันนี้ผมกับพี่บินคงต้องลาไปพร้อมๆกันแล้วล่ะครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Such a long long time สนับสนุนโดยสิง And I can't stop running Such a long